ชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีส.ส.ลาออก2คนคือนางสาวแนนบุญนัทธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ได้ขอลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่13ธันวาคม2515และนายเดชทวีศรีวิชัยส.ส.ลำปางพรรคเสรีรวมไทยลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่14ธันวาคม2565มีผลทำให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้ง2คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3ทำให้ปัจจุบันมีส.ส.เท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน471คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ236คนจากนั้นที่ประชุมจึงได้เริ่มพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงในวาระ2และ3ซึ่งที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเมื่อวันที่7ธันวาคมให้เลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาก่อน